ทีนี้มาที่เรื่องของร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกันบ้างครับที่ทางด้านกระทรวงพลังงานเขาคาดว่าจะแล้วเสร็จในเรื่องของร่างตรงนี้นะครับภายในต้นปีหน้าเพื่อเป็นการรองรับการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันจากเดิมที่ไม่มีกฎหมายรองรับโดยตรงครับพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกนะครับว่าทางด้านปตท.กำลังเร่งศึกษาต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์หรือว่า NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะที่แท้จริงนะครับซึ่งปัจจุบันราคานั้นอยู่ที่13.50 บาทต่อกิโลกรัมแต่รัฐบาลเขาพยายามที่จะควบคุมราคาการขาย NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะเอาไว้นะครับอยู่ที่10 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งปตท.เองสามารถแบกรับภาระได้เพียงแค่เขาบอกอย่างนี้เลยนะบอกว่า2 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้มันห่างอยู่ที่3.50 บาทขณะเดียวกันต้องรอการจัดตั้งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งล่าสุดอยู่ในระหว่างการจัดทำร่างเพื่อเสนอกระทรวงพลังงานและสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี2559ซึ่งในอนาคตถ้าหากกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้อาจจะมีการปรับหลักเกณฑ์ให้กองทุนน้ำมันเป็นผู้รับภาระเรื่องการอุดหนุนราคา NGV แทนก็ได้ครับของ NGV นะคือเขาเองก็พยายามจะขอให้เราปรับราคา NGV ที่ขายต่อรถฐานะที่ปัจจุบันขายอยู่10 บาทใช่ไหมขณะเดียวกันที่รถทั่วไปขาย13.50เนี่ยแก๊ปมันสูงมากเขาบอกว่าแก๊ปที่เขารับได้ในด้านประมาณ2 บาทกว่านะฮะเราบอกว่าถ้างั้นให้ปตท.ไปทำข้อมูลมาชี้แจงข่าวหน้าแล้วกันเราจะพิจารณาทีว่ามันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรแต่ว่าก็ขอร้องเขาช่วยรับภาระไปก่อนนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยก็อยากให้ผลกระทบต่อประชาชนมันน้อยลงแต่เรามองว่าถ้ามีพรบ.ตัวใหม่เกี่ยวกับเรื่องกองทุนน้ำมันออกมาเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไปชดเชยเพราะว่ามันมีเรื่องของการแข่งขันทางการค้าเข้ามาอยู่ด้วยตอนนี้เราก็พิจารณาดูนะว่าตรงนี้ก็ทุกอย่างก็ไม่ได้บอกว่าให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบนะดูหลักการที่ให้เหตุผลแล้วพยายามทำอะไรให้มันถูกต้องตามกลไกอย่างแท้จริงนะครับขณะเดียวกันนะครับปตท.เองก็มีแผนที่จะขยายจำนวนสถานีบริการ NGV เพิ่มเติมจากสิ้นปีนี้นะครับที่มีอยู่501 แห่งเพราะว่าถ้าหากราคาก๊าซ NGV สะท้อนต้นทุนจะทำให้การแบกรับภาระขาดทุนของปตท.ลดลงครับซึ่งจากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปีและเชื่อว่าเอกชนรายอื่นๆก็จะหันมาลงทุนสถานี NGV เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยสำหรับพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะออกมาเพื่อรองรับการบริหารกองทุนน้ำมันครับจากเดิมที่ไม่มีกฎหมายรองรับโดยตรงแต่อาศัยคำสั่งนายกรัฐมนตรีภายใต้พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2516ที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการนะครับและการจัดทำพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันจะทำให้การบริหารเงินกองทุนเป็นเอกภาพมากขึ้นโดยจะกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารที่มาจากทุกภาคส่วนจากเดิมที่ใช้องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานที่มีรัฐมนตรีพลังงานเป็นประธานมากำกับการใช้เงินซึ่งกรรมการส่วนใหญ่มาจากข้าราชการและข้าราชการการเมืองแต่ครับเขาบอกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยแหละครับจะเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิและภาคประชาชนเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้ฝ่ายการเมืองเข้ามามีอำนาจผูกขาดหรือว่าแทรกแซงในการที่จะนำเงินไปใช้เป็นเครื่องมือในการหาเสียงจนทำให้กองทุนน้ำมันต้องติดลบเป็นจำนวนมากนั่นเองครับ